ปังไม่หยุดนะฮะตั้งแต่หัวปียันท้ายปีเลยทีเดียวครับสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมชนกตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็เร่งเคลียร์งานให้เสร็จก่อนท้ายปีนะครับเพราะมีแพลนไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษกับผู้จัดการส่วนต้นปีหน้าครับเจ้าตัวเนี่ยเตรียมลุยงานละครและซีรีส์แบบยาวๆเลยครับหลังห่างหายจากการแสดงไปปีกว่าๆและประเด็นครับที่แฟนๆต่างเป็นห่วงเพราะเห็นสาวใบเฟิร์นนั้นดูผอมเกินไปนะครับเธอเผยว่าน้ำหนักก็มีขึ้นๆลงๆตามธรรมชาติตนเองไม่ได้ซีเรียสเรื่องรูปร่างแฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงครับเป็นช่วงๆค่ะพอช่วงไหนขึ้นก็คุมหน่อยอะไรเงี้ยช่วงไหนพอลงก็กินเยอะอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้คนทักเยอะเนาะทักว่าอะไรคะไม่มีมันก็ขึ้นๆลงๆไปตามธรรมชาติแหละค่ะแล้วแต่ช่วงเราได้ชั่งน้ำหนักหรือว่าดูแบบวัดตัวเองบ้างไหมว่าแบบว่าช่วงไหนเราผอมลงอะไรเงี้ยไม่ค่อยเลยค่ะก็จะรู้สึกตัวเองว่าช่วงไหนเริ่มขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องกลับมาคุมอาหารถ้าเท่าไหร่ไม่ขึ้นก็โหกินมากเลยค่ะแต่ตอนนี้อะคะเราโอเคกับตอนนี้ไหมถือว่าเราถือว่าเราก็ยังผอมอยู่โอเคนะคะจริงๆตอนน้ำหนักขึ้นก็แฮปปี้กับตัวเองช่วงนั้นที่ได้กินเลยน้ำหนักลงก็เป็นธรรมชาติปีหน้าแบบว่าคนอยากติดงานเนาะละครซีรีส์ได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนค่ะปีหน้าก็จะเริ่มต้นถ่ายทำกันอย่างจริงจังแล้วตั้งแต่ต้นปียาวไปเลยแต่ในว่าปีหน้าก็คืองานแน่นอนทั้งละครมีภาพยนตร์ไหมภาพยนตร์ยังค่ะแต่คงกลับมาลุยละครเต็มที่เพราะว่าแฟนๆก็เริ่มบ่นว่าเฟิร์นหายไปจากละครนานเลยก็ถ่ายไปนานขนาดไหนเฟิร์นก็ปีกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ